ยังอยู่กันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบจากคลื่นลมแรงพัดบ้านเรือนประชาชนแนวชายฝั่งทะเลหน้าบ้านหน้าสตนนะคะได้รับความเสียหายค่ะนายสนั่นสนธิเมืองนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ลงพื้นที่ในการตรวจสอบผลกระทบจากคลื่นลมแรงพัดบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจากน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งบ้านหน้าสตนหมู่ที่6ตำบลหน้าสตนอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีปลัดฝ่ายป้องกันอำเภอหัวไซนายกเทศมนตรีตำบลหน้าสตนผู้นำท้องที่รายงานสถานการณ์คลื่นลมแรงค่ะสืบเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยส่งผลให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักคลื่นลมแรงส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนบริเวณชายฝั่งบ้านโพทะเลงามหมู่ที่6ตำบลหน้าสตนอำเภอหัวไซได้รับความเสียหายจำนวน100หลังคาเรือนเบื้องต้นเทศบาลตำบลสตนได้เข้าไปช่วยเหลือมอบกระเบื้องเพื่อซ่อมแซมบ้านเรือนให้แก่ประชาชนพร้อมทั้งหนังเครื่องจักรมาทำแนวกันคลื่นป้องกันน้ำกัดซ้อตะลิ่งเพื่อป้องกันแก้ปัญหาไปก่อนและยังแจ้งไปทางอำเภอหัวไซให้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติแล้วทั้งนี้นะคะในการแก้ปัญหาระยะยาวทางกรมโยธาธิการและผังเมืองจะดำเนินการสร้างแนวกั้นกัดเซาะชายฝั่งในปี2565นี้ระยะทาง350เมตรต่อจากโครงการเดิมส่วนที่เหลือเทศบาลหน้าสตนจะเสนอแผนของงบประมาณไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแนวกันน้ำทะเลกัดเซาะเพิ่มเติมต่อไปค่ะ